สวัสดีค่ะพบกับดิวเจ้าหญิงแห่งวงการไอโซเช่นเคยนะคะฟิงข่าวนี้นะคะเรายังอยู่ในตอนของ QC 72และ QC New 72กันอยู่นะคะหลายๆครั้งที่พูดไปว่าเอ๊ะทำไมมี QC 72แล้วถึงมี New QC 72เพิ่มขึ้นมานะคะ QC 72ใช้เก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะจ๊ะมีอยู่ทั้งหมด7ตัวนะคะแล้วก็ QC New 72ใช้เก็บข้อมูลที่เป็นในเชิงที่ไม่ใช่ตัวเลขนะจ๊ะเป็นเชิงความรู้สึกเป็นเชิง attribute เป็นเชิงข้อสังเกตต่างๆนะคะมีอยู่7ตัว7ตัวเช่นเดียวกันนะคะดิฉันก็จะพูดไปทีละตัวนะคะในแต่ละตอนนะคะแต่ว่ามีการอินโทรนิดนึงนะคะแต่ตอนนี้เรายังอยู่ในส่วนของ QC 72จ้าวันนี้นะคะเป็น QC 72ตัวที่4นะคะแต่ว่าหลายๆคือจริงๆแล้วมันจะเรียงยังไงก็ได้นะคะแต่ว่าตามโพสต์ของดิฟเนี่ยมันอยู่ตัวที่4นะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนในส่วนของเช็คลิสใบตรวจสอบหรือเช็คลิสต์นั่นเองจ้ะเช็คลิสต์นะคะเป็นเครื่องมือที่ใกล้ตัวหลายๆคนมากแล้วทำไมต้องทำเสียงอยู่ต้องทำเสียงแบบนี้มันเป็นเครื่องมือที่ใกล้ตัวกับทุกคนมากทุกคนทุกองค์กรทุกองค์กรเนี่ยแทบจะใช้เช็คลิสต์นะคะแต่หลายๆครั้งเนี่ยเพื่อนๆจะใช้เช็คลิสต์ที่องค์กรดีไซน์มาแล้วหรือระบบดีไซน์มาแล้วหรือข้อกำหนด ISO ดีไซน์มาแล้วแต่เพื่อนๆ เองสามารถที่จะออกแบบเช็คลิสต์ได้ไหมเพื่อนๆเนี่ยตัวของเช็คลิสต์เนี่ยนะคะเป็นเครื่องมือสำคัญที่เราใช้ในองค์กรของเรานะคะซึ่งเราเนี่ยต้องสามารถที่จะออกแบบตัวเช็คลิสต์ได้เพราะว่าเราเนี่ยจำเป็นจะต้องเอาข้อมูลมาเนอะและข้อมูลตัวเนี้ยเช็คลิสต์ของเราเนี่ยต้องสามารถที่จะทำให้เราดึงข้อมูลมาตามที่เราต้องการได้โดยที่คนที่ใช้เช็คลิสต์เนี่ยจะต้องไม่เหนื่อยเกินไปในการกรอกข้อมูลนะคะหรือมีความสับสนในการกรอกข้อมูลซึ่งอันนั้นจะส่งผลให้เราเนี่ยไม่สามารถได้ข้อมูลที่ถูกต้องในการทำเช็คลิสต์นั้นในจุดประสงค์หลักที่เราต้องทำเช็คลิสต์ตัวนั้นนะคะทีนี้เรามารู้จักตัวเช็คลิสต์กันก่อนนะคะเช็คลิสต์หรือภาษาไทยคือใบตรวจสอบใบตรวจสอบเนี่ยเป็นแผ่นอาจจะเป็นแผนงานเป็นกระดาษออกมานะคะออกมาเพื่อทำการเจาะจงนะคะที่จะทำให้เพื่อนๆคนอื่นหรือตัวเราเองเนี่ยสามารถเก็บข้อมูลนั้นเนี่ยได้ง่ายขึ้นและเป็นระบบตัวของเช็คลิสต์นะคะการถูกประสงค์ก็คือทำให้มีประสิทธิภาพนะคะในการเก็บข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะคะตรงจุดประสงค์เอาข้อมูลไปใช้วิเคราะห์และตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุดนะคะอย่างตัวอย่างที่ดิบยกให้เนี่ยสมมุติว่ามันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรนะคะมีปัญหาเรื่องของการติดเลเบลติดฉลากสลับการติดฉลากผิดนะคะผิดสีนะคะฉลากฉีกขาดมีปัญหาเรื่องของตัวเลขผิดมีปัญหาติดฉลากผิดฟังนะคะมีปัญหาอะไรต่างๆนานามากมายเลยทีนี้ถ้าเราไม่มีเช็คลิสต์เนี่ยเราต้องใช้วิธีการในการจดเอาอาจจะเป็นสมุดจดว่าวันจันทร์มีเรื่องของฉลากผิดสีแล้วก็พอเจอวันเดียวกันฉลากผิดสีฉลากผิดสีอย่างเงี้ยเราต้องใช้วิธีการจดน่ะซึ่งพอจดมาปุ๊บเนี่ยเราเนี่ยจะเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ยังไงมันก็ต้องมานั่งไล่อ่านเอามันมีฉลากผิดสีกี่ครั้งมันมีฉลากไม่ถูกต้องกี่ครั้งนั่งอ่านเอาซึ่งถ้าเราอ่านเอาเนี่ยเราจะเหนื่อยมากนะคะแล้วก็คนที่จดคนจดข้อมูลก็เหนื่อยอยู่นะกูต้องเขียนข้อมูลตลอดเลยนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดที่มาของการทำเช็คลิสต์อย่างตัวอย่างของเช็คลิสต์นะคะที่ดิฟโชว์ให้ดูเนี่ยมันก็คนที่ต้องการจะเก็บข้อมูลเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ในการดีไซน์เช็คลิสต์ว่าเอ้ยเอาปัญหาหลักๆมาเขียนนะคะแล้วถ้าเพื่อนๆเนี่ยไปเจอในวันนั้นเนี่ยเจอปัญหาที่ตรงกับปัญหาหลักแค่ขีดเดียวติ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กมาแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนเนี่ยเราจะมานับว่าปัญหาหลักที่เกิดขึ้นสำหรับเรื่องของฉลากเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างกี่ครั้งทีนี้แต่ทีเนี้ยคนที่ออกแบบเช็คลิสต์นะคะก็จะต้องออกแบบเช็คลิสต์ให้มันมีหลักการที่ถูกต้องนะคะหลักการแรกก็คือเพื่อนๆเนี่ยจะต้องรู้ว่าข้อมูลที่เราต้องการเนี่ยเราต้องการข้อมูลอะไรวัตถุประสงค์ของการทำเช็คลิสต์ตัวนี้เราทำเช็คลิสต์เพื่ออะไรนะคะเพื่อควบคุมดูแลการทำงานนะคะเพื่อหาสาเหตุของความผิดปกติเพื่อใช้ตรวจเช็คทั่วไปถ้าเพื่อควบคุมการทำงานตัวเช็คลิสต์อาจจะเป็นลักษณะว่า8โมงทำอะไร9โมงทำอะไร10โมงทำอะไรทำแล้วหรือยังทำแล้วติ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กนะคะอย่างนี้ก็ได้นะคะควบคุมการทำงานก็พอเขาทำแล้วเขาก็จะติ๊กหรือว่าเขาอาจจะเป็นตัวเลขก็ได้นะเช่น
ผลิตไปแล้วกี่ชิ้นแปดในช่วงเช้าผลิตไปแล้วกี่ชิ้นอ่ะใส่ตัวเลขมาตั้งค่าเครื่องหรือยังใส่ตัวเลขมาอย่างนี้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราทำเช็คลิสต์เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของความผิดปกติเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยใส่หลักการของความผิดปกติไปเช่นเราเอาปัญหาหลักๆอ่ะเช่นติดฉลากผิดติดฉลากซับใส่มาแล้วให้น้องๆในไลน์หรือเพื่อนๆในไลน์เนี่ยไปติ๊กตัวเลขเอาหรือว่าเราใช้เพื่อในการตรวจเช็คทั่วไปเช่นเราบอกว่าเครื่องจักรของเราเนี่ยเริ่มทำงานเนี่ยเราต้องตรวจเช็คไอเทมอะไรบ้างแล้วก็ใส่มาเช่นดูน้ำมันเครื่องดูความหลวมของน็อตดูในเรื่องของคราบน้ำมันแล้วเสร็จแล้วพอเพื่อนๆหรือน้องๆหน้างานเนี่ยเขาไปเช็คตามนั้นจริงเขาไปตรวจตามนั้นจริงเขาก็จะติ๊กถูกมาอันนี้แหละค่ะเพื่อนๆต้องรู้ก่อนว่าวัตถุประสงค์ของเช็คลิสต์ที่เรากำลังทำการออกแบบเนี่ยเราทำเพื่ออะไรนะจ๊ะต่อมานะคะเราก็มีการทำรูปแบบที่ชัดเจนนะคะใส่ข้อมูลแล้วก็พิมพ์ให้เรียบร้อยนะคะทีนี้วัตถุประสงค์หลักของการทำเช็คลิสต์ก็คือแบบฟอร์มที่ใช้เนี่ยคนที่เอาไปใช้เนี่ยนะคะจะต้องลงข้อมูลได้อย่างสะดวกดูแล้วไม่งงแล้วก็ให้คนที่ลงข้อมูลเนี่ยเขียนให้น้อยที่สุดเน้นลักษณะของการติ๊กการเช็คไปนะคะทำใหคนเนี่ยสามารถเข้าใจในเรื่องของตัวของการทำเช็คลิสต์หรือว่าการกรอกข้อมูลเช็คลิสต์ได้ง่ายที่สุดอันนี้เป็นสาเหตุหลักหรือเป็นวัตถุประสงค์หลักนะคะที่ผู้ออกแบบเช็คลิสต์นะคะจะต้องทำการตีโจทย์ตัวนี้ให้แตกค่ะตัวอย่างเช็คลิสต์นะคะสมมติว่าเพื่อนๆบอกว่าอยากที่จะรู้ว่ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะสำหรับเครื่องจักรในแต่ละตัวเนาะแล้วก็น้องแต่ละคนด้วยนะเครื่องจักรแต่ละตัวและน้องแต่ละคนด้วยทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายเครื่องจักรแต่ละตัวน้องแต่ละคนช่วงเช้าช่วงบ่ายด้วยนะคะทีนี้เราก็อาจจะอุ้ยมันก็ยากเหมือนกันนะและลายคนนี้เลยเราอาจจะแบบมีการกำหนดแพทเทิร์นตัวเช็คลิสต์ตัวนี้นะคะเป็นเครื่องจักรเป็นน้องแต่ละคนแล้วก็เป็นจักรทีนี้ปัญหาให้ใส่ทีนี้ถ้าปัญหาให้ใส่เนี่ยใส่เป็นตัวหนังสือเขียนยากยุ่งยากอาจจะมีโค้ดเช่นถ้าเป็นสามเหลี่ยมก็คือน้ำหนักผิดนะคะสามเหลี่ยมสีขาวน้ำหนักผิดนะคะวงกลมฉลากผิดนะคะวงกลมทึบๆนะคะกระป๋องชำรุดสี่เหลี่ยมอื่นๆแบบนี้ก็น้องก็เขียนไปพอเกิดปัญหาน้องก็เขียนไปตามจำนวนของปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดครั้งหนึ่งค่อยมาเขียนเกิดครั้งหนึ่งค่อยมาเขียนไม่ต้องจำนะเกิดแล้วมาเขียนเลยนะคะอย่างเงี้ยอันนี้คือตัวอย่างเช็คลิสต์นะคะค่ะตัวนี้นะคะก็เป็นเครื่องมือทำมาหากินนะคะที่จำเป็นมากๆพูดมาสี่ตอนก็จำเป็นทั้งสี่ตอนเลยนะคะก็เป็นอีกตัวนึงนะคะที่เราจะใช้ให้เกิดประโยชน์ในส่วนงานของ quality หรืองานของคุณภาพได้จริงๆนะคะก็ฝากเพื่อนๆไปศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของเช็คลิสต์นะคะและติดขัดประการใดก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่อง Instant Knowledge นะคะเพื่อที่เราจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมในการทำงานมากยิ่งขึ้นจ้าสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะคะขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามรับชมค่ะไปก่อนนะคะฟริ้งสวัสดีค่ะ